รถตู้สายชิลครับเลยหางตามาทางคันนี้แน่นอนครับคันนี้คอมพิวเตอร์หัวสูงครับนะฮะตัวสูงตกแต่งมารอบคันครับเรียบร้อยสะอาดดูดีสีเดิมนะครับสีฟ้าอ่อนๆของรุ่นนี้ครับยอดฮิตยอดนิยมครับสภาพคันนี้ดูเรียบร้อยมากนะครับดูดีครับผมใส่แม็กซ์ใส่สปอยเลอร์มาเขาแจ้งว่าเป็นรถรับส่งนักเรียนนะครับก็ต้องว่ากันไปครับคันนี้รถตู้ทำไมใช้ชื่อว่าซูเปอร์คัสตอมล่ะจริงๆมันคือคอมพิวเตอร์นี่แหละครับนะแต่สภาพเขาดูเรียบร้อยสะอาดดูดีนะครับนะไม่ได้หวือหวาไม่ได้ VIP มากแต่ดูแล้วมีการดูแลรถมาเรียกว่าดีพอสมควรเลยแหละนะครับกับรูปทรงมันเนี่ยผมว่ารถรุ่นนี้มันมีทางออกตอนนี้แคมเปอร์สายแคมเปอร์กำลังมานะครับรถอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าได้คอนโดห้องน้อยๆเลยแหละที่วิ่งไปได้ทั่วประเทศนะนะครับสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปนะครับแนบลิงก์ให้ด้านล่างครับคันนี้เปิดราคามา 155,000 บาทครับ 155,000 บาทเป็นราคามาตรฐานเลยนะครับไม่แพงเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าของราคาถูกแล้วแต่ว่าเรามาเทียบกับก็เรียกอะไรของที่เราเห็นนะครับสภาพที่เราเห็นณเวลานี้นะครับคันนี้ถือว่าดูดีสะอาดเรียบร้อยนะครับน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะครับได้มาครอบครองน่าจะสร้างสีสันให้กับชีวิตท่านได้นะครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้นะครับฝากติดตามทุกช่องของเราไว้ครับลงคลิปสดๆใหม่ๆเป็นประจำทุกวันนะครับมีรถหลากหลายประเภทให้ท่านเลือกชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเข้าไปดูเนื้อหาในช่องครับผมมีแบ่งประเภทหมวดหมู่ไว้หลากหลายครับรถเบนซ์รถหรูรถขวัญใจวัยรุ่นรถซิ่งรถวินเทจนะครับหลากหลายประเภทแม้แต่มอเตอร์ไซค์หายากก็มีนะครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับสวัสดีครับ